Q&A ต่อเนื่องกันนะคะช่วงสุดท้ายในรามาคิดดีไลฟ์กันเลยค่ะช่วงนี้จะเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับคุณหมอแบบสดๆได้ในรายการเลยนะคะที่เบอร์โทร02ค่ะ354-7104-5นะคะเรายังคงพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกนะคะซึ่งได้ทราบถึงอาการและก็สาเหตุกันไปแล้วคราวนี้มาดูเรื่องของวิธีการวินิจฉัยของคุณหมอและก็การป้องกันรักษากันต่อค่ะสำหรับการตรวจวินิจฉัยสกรีนว่าจริงๆแล้วลูกเนี่ยเป็นเมตาบอลิกพันธุกรรมอันนี้หรือเปล่าดูยังไงคะคุณหมอถ้าประเทศไทยนะคะเราก็ยังด้วยทั้งหมดทั้งประเทศเราก็ยังไม่ได้มีการคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกนะคะเพราะฉะนั้นก็คนไข้ที่มาหาส่วนใหญ่จะมีอาการก่อนแล้วเราก็ตรวจนะคะนี่ถ้าตรวจเพื่อการวินิจฉัยก็จะเป็นการตรวจเฉพาะนะคะหนึ่งเราอาจจะเป็นการตรวจเบื้องต้นเช่นดูว่าเลือดเป็นกรดหรือเปล่าดูแอมโมเนียขึ้นหรือเปล่านะคะดูว่าแลคติกขึ้นหรือเปล่าก็คือเป็นการตรวจที่เป็นเบื้องต้นเมื่อมีข้อบ่งชี้หรือว่าอันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเราก็ตรวจเพิ่มเติมเรียกว่าการตรวจเฉพาะนะคะตรวจเฉพาะก็คือการส่งเลือดและปัสสาวะนะคะไปตรวจว่ามีสารคั่งอยู่ในเลือดและปัสสาวะหรือเปล่าบางโรคตรวจด้วยวิธีนี้ก็จะได้รับการวินิจฉัยบางโรคที่ตรวจด้วยวิธีนี้มองไม่เห็นค่ะต้องเป็นการอาศัยการตรวจเอนไซม์ก็ตรวจได้ในเลือดก็คือตรวจลงไปที่เอนไซม์ที่พ่องเลยว่าขาดหรือเปล่าก็คือตรวจได้ในเลือดหรือบางอันก็ต้องใช้เหมือนเขาเรียกว่าเอาผิวหนังออกไปแล้วก็ตรวจนะคะคือเป็นการตรวจเล็กๆเหมือนเราตัดชิ้นเนื้อของผิวหนังไปตรวจเล็กๆนะคะอันนี้เป็นการตรวจชีวเคมีละกันนะคะเรียกว่าอันที่3คือตรวจด้วยสารพันธุกรรมคือตรวจยีนตรวจลงไปที่ยีนเลยนี้การตรวจลงไปที่ยีนเลยปัจจุบันเราตรวจเฉพาะยีนนั้นๆที่เราสงสัยการตรวจยีนก็คือใช้เลือดเนี่ยแหละค่ะก็คือเอาจากเลือดแล้วก็ตรวจสารพันธุกรรมถึงโรคที่เราสงสัยส่วนใหญ่ก็จะตรวจจากตัวเลือดแล้วก็มีบางชิ้นส่วนเนื้อเยื่อบางอย่างที่จะเก็บไปตรวจอย่างเงี้ยนะคะแล้วควรจะตรวจตั้งแต่แรกเกิดเลยไหมคะหรือว่าตรวจช่วงไหนตอนไหนที่จะได้ผลบ้างอะค่ะค่ะโดยในปัจจุบันแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเราเนื่องจากเราถือว่าโรคก็คือไม่ได้พบบ่อยนะคะแต่ถ้ารู้ก่อนนะคะการรักษาที่ได้ผลดีก็จะดีกว่าตอนที่มีเริ่มมีอาการหรือว่าอาการเป็นเยอะแล้วนะคะหรือว่าบางทีบางรายอาจจะเป็นจนคือเรียกว่าเป็นเยอะแล้วอาการหนักแล้วบางทีอาจจะยังไม่รู้หรือว่าเสียชีวิตไปโดยที่ก็เราก็ไม่รู้ตั้งแต่เล็กๆว่าเป็นโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกก็จะเป็นประวัติในครอบครัวบางทีเราก็จะเห็นผู้ป่วยมาด้วยมีลูก1คน2คนนะที่คล้ายๆกันแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะนี้การตรวจจะบอกว่าถ้าทุกคนต้องมาตรวจอันนี้หรือเปล่าในปัจจุบันเราก็เนื่องจากหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราในประเทศไทยจะเป็นโรคอะไรเยอะแยะแค่ไหนแล้วก็โรคมีเยอะมากเป็นหลายร้อยโรคถ้าจะตรวจทุกโรคในปัจจุบันอาจจะยังยากอยู่ค่ะก็การตรวจทำได้ไหมทำได้แต่ว่าก็ต้องเรียกได้ว่ามันมีหลายร้อยโรคก็ไม่จำเป็นเจาะจงขนาดนั้นใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะและอย่างถ้าตัวนวดเองตอนที่ท้องทั้งสองท้องค่ะช่วงประมาณที่เราท้อง5เดือนคุณหมอจะเก็บเลือดไปปริมาณหนึ่งเลยเยอะเหมือนกันไปตรวจถ้าช่วงที่คุณแม่ท้องอยู่เราจะสามารถตรวจหาอะไรได้บ้างไหมคะหรือว่าต้องรอเด็กคลอดออกมาก่อนเท่านั้นนะคะสำหรับพันธุกรรมเมตาบอลิกอะค่ะคุณหมอหมายถึงเลือดของคุณแม่หรือว่าน้ำคร่ำที่คือตรวจสามารถตรวจได้ไหมคะถ้าในขณะท้องสำหรับตัวพันธุกรรมเมตาบอลิกค่ะถ้ามีประวัติครอบครัวคนที่หนึ่งคนที่สองแล้วเรารู้ว่าครอบครัวนี้นะมีความเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกชื่อโรคอะไรตรวจสารพันธุกรรมพบและว่าเป็นยีนนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงที่ลำดับยีนนี้นะเราสามารถที่จะให้การตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ในท้องได้ด้วยการเจาะน้ำคร่ำเหมือนเจาะน้ำคร่ำทั่วไปเวลาเราตรวจโครโมโซมเนี่ยค่ะเราก็จะแบ่งน้ำคร่ำออกมาแล้วก็ตรวจเฉพาะสารพันธุกรรมที่
ูดถึงได้ค่ะเราก็จะรู้ว่าลูกในท้องเป็นเหมือนกับคนอื่นที่เคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าค่ะทีนี้มาถึงวิธีการรักษากันบ้างค่ะสามารถรักษาให้ดีขึ้นให้หายได้ในตัวไหนเอนไซม์ไหนยังไงบ้างไหมคะคุณหมอค่ะเนื่องจากหลายร้อยเอนไซม์นะคะมันก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เราถือว่ารักษาได้รักษาได้ด้วยวิธีต่างๆกันนะคะบางกลุ่มโรคเรารักษาได้ด้วยการเอาสารที่ข้างนั้นออกได้เช่นเลือดเป็นกรดนะคะเราก็สามารถเอาขับสารพวกนั้นออกมาได้บางกลุ่มโรคเราสามารถที่จะจำกัดสารอาหารนะคะเช่นบางอย่างเราต้องจำกัดโปรตีนบางชนิดนะคะเพื่อไม่ให้ไปสร้างเป็นสารที่คั่งนะคะเพราะนั้นก็จะต้องมีการดูแลทางโภชนาการมีนมสูตรพิเศษนะคะให้ยาขับสารที่คั่งนะคะก็เป็นอีกอันนึงที่เราช่วยได้ในบางรายนะคะหรือว่าในบางโรคเขาสามารถผลิตเอนไซม์ที่ตัวที่หายไปที่ไม่มีที่ก่อปัญหาเนี่ยนะคะถือว่าการให้เอนไซม์ได้ในบางโรคเนี่ยแล้วเขาก็คิดค้นให้สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับยาที่เขาพัฒนาแล้วก็ทำให้ได้ผลนะคะก็มีบางกลุ่มโรคที่มีเอนไซม์ที่ให้นะคะการรักษาอีกอันหนึ่งก็คือการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกบางโรคเช่นกันที่สามารถเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกแล้วทำให้หายขาดได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งเอนไซม์ที่ขาดนั้นเอนไซม์อะไรนะคะจำเป็นที่จะต้องลดสารข้างนั้นไหมนะคะหรือว่าการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกการให้เอนไซม์ช่วยได้ไหมนะคะเพราะนั้นต้องดูเป็นเอนไซม์ไปค่ะก็เฉพาะตัวตรงมากเลยเป็นหลักร้อยเอนไซม์เลยทีเดียวนะคะบางตัวก็มีเอนไซม์ที่จะมาทดแทนมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้บางตัวก็เป็นยาขับสารอะไรต่างๆที่เป็นสารพิษออกจากร่างกายไปทีนี้ที่คุณหมอบอกว่ามีกรณีที่ว่าเป็นโรคที่เป็นผิดปกติทางพันธุกรรมเมตาบอลิกเนี่ยนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปพอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอะไรที่ทำให้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้บ้างอะค่ะค่ะอย่างภาวะที่เลือดเป็นกรดนะคะภาวะเลือดเป็นกรดก็เกิดจากการที่สารคั่งพอสารคั่งมากๆการที่เราถึงจะให้ยาจำกัดอาหารทำให้สารเหล่านี้ออกไปเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมดในทุกๆเซลล์หรือว่าทางทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันยากตรงที่หนึ่งเขามาเร็วอาการเร็วแค่ไหนเราวินิจฉัยเขาได้เร็วแค่ไหนแล้วก็การรักษาให้ได้ทันท่วงทีหรือเปล่านะคะการรักษาพอเราวินิจฉัยได้เนี่ยการรักษาถือว่าต้องดูแลกันไปตลอดช่วงชีวิตเหมือนกันค่ะก็ได้ได้ว่าค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับอาการแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้เสียชีวิตเลยก็ได้อาการก็จะสุดลงด้วยบ้างด้วยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องที่คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้ไหมคะว่ามีวิธีการไหนมั่งดูแลหรือว่าตรวจสอบว่าเนี่ยลูกเราไม่เป็นอย่างนี้จริงๆค่ะถ้าการป้องกันคือเราถ้าเป็นโรคนี้แล้วเราการป้องกันก็คือป้องกันไม่ให้ตัวโรคกลับขึ้นมาเป็นอาการเฉียบพลันอันนั้นเนี่ยได้นะคะด้วยการที่ลดสารตั้งต้นนะคะให้ยาขับสารข้างอันนี้ค่ะคือการป้องกันไม่ให้โรคเฉียบพลันขึ้นมาได้นี้ถ้าป้องกันไม่ให้เป็นโรคเลยเนี่ยก็อาจจะยากอยู่เพราะโรคมีเยอะมากเลยนะคะนอกจากว่าในกลุ่มครอบครัวเรารู้แล้วว่าบ้านเราเนี่ยเป็นมีโรคนี้นะอยู่ในครอบครัวเรานะอันนั้นอ่ะรีบมาหาปรึกษาเลยค่ะเพราะว่าอันนั้นเราป้องกันได้เรามีทางเลือกที่จะให้ลูกไม่ได้เป็นโรคที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นโรคพันธุกรรมพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอย่างบางครอบครัวที่เขามีเรื่องของเนี่ยพันธุกรรมเมตาบอลิกตัวนี้มีอะไรบ้างที่เรารู้แล้วเราได้สามารถป้องกันได้สำเร็จอะค่ะค่ะมีวิธีมีทางเลือกหลายทางถ้าเราทราบแล้วว่าในบ้านนี้นะเป็นโรคนี้นะคะค่ะเรารู้สารพันธุกรรมและที่เปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่ทำได้เริ่มตั้งแต่เราก็ท้องธรรมชาตินะคะแล้วเราก็ถึงอายุครรภ์ระดับหนึ่งเราก็เอาน้ำคร่ำออกมาตรวจนะคะว่าคือการถ่ายทอดทางยีนด้อยเนี่ยไม่เหนือความว่าทุกท้อง
100% เด็กจะต้องเป็นมันโอกาสก็คือ 25% โดยส่วนใหญ่ 25% ของทุกท้องที่เด็กจะเป็นโรคเหล่านี้นะคะอันนี้คือโดยส่วนใหญ่บางโรคอาจจะถ่ายทอดต่างกันไปนิดหน่อยแต่พูดในกลุ่มรวมๆนะคะนี้ถ้าเราเอาน้ำคร่ำมาตรวจแล้วบอกว่าเด็กน้อยในเด็กในครรภ์นะคะเป็นก็มีทางเลือกที่เราต้องคุยกันคือเราต้องคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรามีทางเลือกยังไงนะคะเช่นเรายังไม่มีการรักษาให้ทารกในครรภ์ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นทางเลือกก็อยู่ว่าคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวรับได้ไหมโรคนี้เป็นยังไงมีวิธีรักษาต้องคลอดหรือเปล่าจะต้องดูแลกันต่อไปตลอดยังไงหรืออาจจะเลือกยุติการตั้งครรภ์มันก็เป็นทางเลือกที่ในกฎหมายระบุว่าถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ใช่ไหมคะอันที่สองก็คือไม่ต้องท้องตามปกติคือท้องแบบใช้เทคโนโลยีสมัยนี้หมอสูเก่งนะคะเขาก็เลือกดูไข่สเปิร์มแล้วก็เขาก็พอเขาผสมกันข้างนอกเสร็จเขาก็จะเอาออกมาดูซิว่าเซลล์ตั้งต้นนี้นะเอามาดูว่ากลุ่มเอมบริโอเรียกเอมบริโอนี้นะคะเป็นมีสารพันธุกรรมผิดปกติหรือเปล่าโอเคอันนี้ไม่มีเอากลับเข้าไปฝังแล้วก็ท้องต่อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำวิธีการทำอะไรคะเด็กหลอดแก้วหรือว่าอะไรประมาณนั้นประมาณคล้ายๆเหล็กแล้วทำกิฟต์ทำ IVF นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีวิธีว่าเอาออกมาเซลล์หนึ่งแล้วดูได้ว่าตรวจลึกระดับแบบนั้นเลยใช่แล้วพันธุกรรมเลยนะใช่ค่ะคือไม่ต้องตั้งท้องแล้วก็มาคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นคือเลือกกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็เอาเข้าไปมีเดี๋ยวนี้คนทำกันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวนี้หลายๆคนท้องตอนอายุเยอะหรือว่าบางคนมีบุตรยากพยายามโดยธรรมชาติหลายครั้งก็ไปใช้วิธีนี้เลยตั้งแต่ต้นใช่ค่ะการเข้าถึงก็ต้องขึ้นอยู่กับเพราะว่าก็ต้องมีการเข้าถึงนะคะโดยเฉพาะโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้ก็ต้องมีส่วนเวลาเราทำกิฟต์หรืออะไรอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยบางครอบครัวมี 2-3 รายแล้วมีลูกอย่างนี้แล้วยังไม่มีลูกปกติเลยนะคะเราก็มีการคุยกันเป็นเคสไปเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะไปทำตัวเด็กหลอดแก้วทำ IVF จริงๆค่าใช้จ่ายแพงมากนะคะอย่างต่ำๆหลักแสนแน่นอนนะคะแต่อันนี้เป็นเหมือนกับว่าคุณมันเป็นความจำเป็นทางเหมือนกับนะทางสังคมครอบครัวก็อาจจะมีการคุยกันได้เป็นรายๆได้เลยค่ะเอาละค่ะมาถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งคำถามเข้ามาค่ะคุณหมอจากคุณฝนนะคะบอกว่าลูกชาย4ขวบครึ่งค่ะเริ่มมีอาการชักเกร็งๆเพิ่งจะเริ่มเป็นบ่อยตอนประมาณ4หลัง4ขวบขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็พอชักนานๆน้องเริ่มหายใจไม่ออกแบบนี้ควรทำยังไงดีคะควรพาไปพบคุณหมอด้านไหนดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พัฒนาการปกติแข็งแรงดี มาช่วงหลัง4ขวบค่ะจนตอนนี้4ขวบครึ่งที่ว่ามีชักเกร็งๆแล้วก็เหมือนจะหายใจไม่ค่อยออกค่ะค่ะก็ต้องถามคุณฝนว่าน้องพัฒนาการเป็นยังไงแล้วก็อาการชักเป็นรูปแบบไหนชักมากชักน้อยแค่ไหนแล้วก็มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าโรคลมชักเองที่ไม่ได้เกี่ยวกับโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกก็มีเหมือนกันก็เป็นอีกกลุ่มโรคนึงนี้ถ้าเขาลมชักนะคะให้ยาคุมได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรพัฒนาการก็ดีเรียนก็ดีส่วนใหญ่ก็จะไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแต่ยังไงก็ตามเอามาให้ปรึกษา คุณหมอทางระบบประสาท นะคะหรือว่าเราลองมาให้เขาตรวจดูว่าเอ๊ะให้ความคิดเห็นว่าเอ๊ะมันลมชักธรรมดาหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่คิดถึงแล้วต้องมาให้คุณหมอทางพันธุกรรมช่วยดูก็คือได้ทางระบบประสาทไปเช็คดูก่อนและถ้าจะลงลึกก็เป็นทางคุณหมอทางด้านพันธุกรรมด้วยใช่ค่ะนะคะที่คุณหมอบอกว่ามีเรื่องของความผิดปกติสะสมบางชนิดของโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกเนี่ยนะคะที่ว่าตอนเด็กๆยังไม่มีอาการแล้วค่อยมามีอาการตอนโตจนเมื่อสะสมถึงจำนวนหนึ่งที่จะแสดงอาการออกมาอันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในวัยไหนบ้างหรือว่าได้ตลอดเลยคะได้ตลอดถ้าอาการที่เยอะนะคะบางทีก็2ขวบ3ขวบเริ่มเห็นอาจจะเห็นเล็กๆเช่นเริ่มข้อติดยึดเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็โตมาหน้าตา
ปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนเช่นเหงือกดูบวมหน้าตาดูเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะท้องดูโตๆขึ้นมีไส้เลื่อนปกติไม่เคยเป็นไส้เลื่อนตรงสะดือเกิดมาเป็นมีไส้เลื่อนขึ้นอะไรอย่างนี้มันก็เป็นสารที่สะสมในช่องท้องแล้วดันทำให้ความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าข้ออย่างข้อมือเรายืดได้ทำไมข้อมือน้องข้อนิ้วน้องดูไม่ยืดตรงได้ข้อดูอย่างนี้นะคะก็เป็นอีกอันนึงเหมือนกันเป็นกลุ่มอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มโรค LSD ถ้าอาจจะเคยได้ยินมีชมรม LSD ค่ะลองดูนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะจากคุณมรกตนะคะบอกว่าตอนนี้ลูกสาว6ขวบ4เดือนค่ะลูกสาวมักจะมีอาการแปลกๆทุกครั้งที่ไม่สบายค่ะจะมีเป็นผื่นแดงๆขึ้นตามตัวนะคะบางครั้งจะมีตุ่มใสๆมาด้วยค่ะคุณหมอเป็นทุกครั้งที่ไม่สบายเลยค่ะอันนี้ผิดปกติอะไรไหมคะแล้วก็อยากจะรักษาให้หายขาดด้วยเพราะว่าน้องเพิ่งเริ่มเป็นตอนหลัง4ขวบจนตอนนี้6ขวบ4เดือนค่ะผื่นนี้เป็นได้หลายอย่างมากเลยนะคะแบบเป็ดจากฝุ่นเป็นอะไรได้ผื่นแล้วเกี่ยวกับพันธุกรรมเมตาบอลิกนี่ไม่ค่อยพบเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยพบเท่าไหร่ที่แสดงออกมาเป็นลักษณะผื่นผิวหนังแล้วก็เป็นให้หายค่ะผิดค่ะทีนี้ถ้าให้คุณหมอผิวหนังตรวจดูเนี่ยเขาจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะอันนี้ผื่นแพ้นะค่ะอันนี้เป็นจากกินอาหารอะไรหรือเปล่าสัมพันธ์กับยาสัมพันธ์กับอะไรหรือเปล่าสัมพันธ์กับฝุ่นหรือเปล่านะอันนี้ดูจะพบบ่อยกว่านะคะก็คืออาการทางผิวหนังอาจจะพบน้อยในตัวพันธุกรรมเมตาบอลิกใช่โดยเฉพาะถ้าลักษณะบอกว่าเป็นตุ่มใสๆไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอด้วยค่ะคุณหมอคะอันนี้จากคุณดาวนะคะบอกว่าทางครอบครัวไม่มีประวัติเรื่องพันธุกรรมเมตาบอลิกเลยค่ะแบบนี้แสดงว่าครอบครัวของดิฉันไม่มีใครเป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้มีลูกสาวเวลาลูกไม่สบายจะเอาแต่นอนซึมทั้งวันไม่ทานอะไรเลยเป็นไข้ครั้งหนึ่งประมาณ 4-5 วันถึงจะลงค่ะคุณฝนคุณดาวก็กังวลมากเลยคุณดาวบอกอายุลูกไว้ไหมคะไม่ได้บอกค่ะค่ะถ้าเป็นไข้ไม่สบายเด็กเล็กบางคนก็งองแงนอนหลับได้ใช่ไหมคะถ้าส่วนใหญ่เป็นถึงก็ต้องนอนโรงพยาบาลทุกครั้งส่วนใหญ่ไปนอนโรงพยาบาลคุณหมอตรวจเลือดดูเนี่ยดูง่ายๆดูว่าเลือดมีกรดหรือเปล่านะคะมีกลิ่นตัวบางทีช่วงไม่ไข้เนี่ยไม่ค่อยมีกลิ่นแต่เวลาเป็นไข้ไม่สบายมีกลิ่นโชยเอ๊กลิ่นอะไรนะคะหรือบางคนซึมตอนที่ซึมเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับคนที่ป่วยแล้วหลับเพลียนะคะซึมบางทีก็จะซึมเรียกไม่ตื่น2วันฟื้นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ฟังดูถ้าเป็นบ่อยมากเช่นอาเจียนเลี้ยงไม่โตด้วยนะคะพัฒนาการดูช้ากว่าเพื่อนร่วมวัยนะคะอันนี้พามาตรวจน่าจะดีแต่ถ้าไม่ได้มีอาการอย่างอื่นใดๆครอบครัวไม่มีประวัติมันก็ยากที่จะบอกว่าเป็นนะคะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอยู่บ่อยครั้งเลี้ยงก็ไม่โตอันนี้พามาตรวจก็ดีค่ะค่ะมาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณอินค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอตอนนี้ลูกชายอายุ10ขวบกำลังจะเข้า11ค่ะลูกชายจะมีอาการปวดหัวทุกวันในช่วงเวลา2ทุ่มไม่เกิน2ทุ่มครึ่งนะคะเป็นมาตั้งแต่อายุ6ขวบโอ้โห4ปีแล้วนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะคุณหมอไปหาหมอมาก็ได้แค่ยาแก้ปวดมาบรรเทาอาการปวดเท่านั้นเองแล้วก็วงเล็บมาด้วยว่าทางบ้านจะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยแล้วก็พาลูกไปด้วยตั้งแต่6ขวบเนี่ยค่ะเกี่ยวกันไหมคะว่าร่างกายของลูกปรับสภาพไม่ทันมีวิธีรักษาไหมคะคุณหมอปวดหัวเวลาเดิมทุกวันประมาณนั้น2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งชั่วโมงถึงจะหายนี่ลักษณะการปวดก็สำคัญคือถ้าเขาปวดมากหรือว่าบางทีหลับไปตื่นมาปวดหรือว่าตอนเช้าตื่นมามีอาเจียนร่วมด้วยแล้วก็ปวดยิ่งปวดมากตอนเช้าหรืออาเจียนร่วมด้วยตอนเช้าอันนี้ก็แนะนำหาคุณหมอระบบประสาทเพราะว่าอันนี้ดูโดยรวมในแง่ของไอ้ความดันในช่องสมองเยอะหรือเปล่านะคะอันที่สองดูการพักผ่อนก็สำคัญเหมือนกันบางทีก็นอนน้อยแต่ว่าถ้า4ปีเราเป็นทุกวันก็ดูว่าน่าจะต้องมาหาเหมือนกันนะคะเรื่องสายตาก็สำคัญล้ามาทั้งวันใช้สายตาเล่นเกมหรือเปล่าดูทีวีเยอะมองใกล้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ค่ะว่าทำให้ปวดหัวนอนไม่พอก็เป็นได้เหมือนกันนี่ปวด2ทุ่มเดี๋ยวต้องดูว่าแบบทุ่มหนึ่งปิดไฟเล่น แชทโซเชียลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็อาจจะมีผลก็มีผลต่อการสายตาการปวดหัวได้บ้างใช่ค่ะถ้าปวดมาก
ปวดมากนะคะใช้ยาก็ไม่ดีขึ้นมีอาเจียนอย่างที่ว่ามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอันนั้นยิ่งต้องพามาหาคุณหมอค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณบอยค่ะตอนนี้นะคะลูกสาว7เดือนซึมไม่ค่อยดูดนมต่อต้านการดูดนมเลยค่ะพอดูดไปนิดนึงก็จะแบบแหวะนมอ้วกออกมาตลอดเลยนะคะอยากสอบถามคุณหมอว่าลูกสาวเข้าข่ายเป็นโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกหรือเปล่าถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะกลัวลูกจะไม่โตเพราะว่าน้องกินนมแม่ได้อย่างเดียวค่ะต้องบอกว่าเก่งมากเลยกินนมแม่อย่างเดียวนะคะ7เดือนแล้วปรบมือให้เลยนะคะแต่ให้นานๆที่สุดจะเยี่ยมมากเลยเกิน2ปีนี้ยิ่งดีมากค่ะถ้าน้องเขาไม่ได้คือกินแล้วอาจจะบางทีเราเด็กกระเพาะแค่นี้เนาะบางทีกินเยอะนิดนึงก็แหวกออกมาได้นะคะดูว่าเราให้ปริมาณนมมากเกินไปหรือเปล่านะคะอันที่2จับเรออันที่3ก็คือดูว่าน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าคือถ้าน้ำหนักขึ้นไม่น่ามีปัญหาค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่ได้มีป่วยบ่อยนะคะเป็นเด็กไม่งอแงเลี้ยงดีพัฒนาการตามสมวัยคิดว่าดูเรื่องการกินนมก่อนนะคะค่ะแต่ถ้าเขาเอ๊ะทำไมอาเจียนพุ่งคืออาเจียนลักษณะพุ่งอาเจียนทั้งหมดค่ะอันนี้มาให้คุณหมอเด็กทั่วไปดูก่อนบางทีอาเจียนพุ่งมีปัญหาจากหูรูดกระเพาะแน่นเกินไปสรีระของเด็กเองหูรูดกระเพาะแน่นก็เป็นโรคอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่แบบเจียนพุ่งน้ำหนักไม่ขึ้นกินแล้วก็อาเจียนทุกครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะคุณหมอจากอุบลราชธานีคุณเพลถามมาว่าเพิ่งจะคลอดลูกได้2เดือนนะคะแต่สังเกตว่าตัวของลูกเนี่ยที่เป็นตัวจำจำเขียวเขียวเนี่ยยังไม่หายไปเลยค่ะผิดปกติอะไรไหมคะแล้วผิวเนี่ยจะคืนสภาพปกติกลับมาเหมือนเด็กอื่นๆได้เมื่อไหร่คะถ้าผิดปกตินี้ต้องรักษายังไงบ้างคะและมีวิธีที่คุณแม่จะทำเองที่บ้านได้หรือเปล่าจ้ำเขียวเราชอบเห็นบ่อยๆในเด็กปกติก็มีได้มีได้เลยเป็นเขียวๆจ้ำๆที่ก้นที่หลังเป็นเยอะๆพวกนี้ก็จะจางลงน้อยลงได้เองบางคนขวบนึงอาจจะยังเห็นบ้างนะคะแต่ถ้าเยอะมากๆคือเยอะมากแขนขาก็มีข้างหน้าก็มีอันนี้อาจจะต้องไม่ให้มาดูแต่ถ้าเผื่อเป็นแค่หลังตรงบริเวณก้นแค่นี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเกิดจากอะไรคะที่ว่าจ้ำเขียวๆที่ก็พบบ่อยทั่วไปในเด็กๆเลยพบบ่อยทั่วไปพบบ่อยจนเขามันจะมีเหมือนกับสารสีค่ะเม็ดสีที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะที่เป็นสีที่เข้มขึ้นเพราะนั้นมันก็อาจจะมองเห็นเหมือนเราจะบอกว่าเป็นปานก็อาจจะเรียกได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่หายในขณะที่โตขึ้นค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณหมอได้ตอบคำถามผู้ชมมาอย่างครบถ้วนเลยนะคะอยากให้คุณหมอได้ฝากในช่วงท้ายด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางพันธุกรรมเมตาบอลิกค่ะค่ะถึงแม้จะเป็นโรคหายากนะคะถึงแม้จะเป็นโรคที่พบไม่บ่อยแต่เราก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักโรคนี้เพราะว่าถ้าเรารู้นะคะเราคิดถึงนะคะครอบครัวประวัติครอบครัวมีอะไรที่เราคิดถึงว่าจะเป็นโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกเนี่ยเรา1วินิจฉัยได้ก่อนมีวิธีรักษาในบางกลุ่มโรคนะคะก็อยากให้มาหาคุณหมอกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรของเราที่มาให้ทั้งความรู้แล้วก็ตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมอย่างเรียกว่าคลายข้อสงสัยในทุกๆคำถามเลยค่ะท่านอาจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลทิมอรุณนะคะภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรามาคิดดีไลฟ์แล้วละค่ะโนต้องขอลาไปพร้อมกับคุณหมอเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำค่ะหลังมื้อเที่ยงนะคะเวลาบ่าย1โมงตรงถึงบ่าย2โมง1ชั่วโมงเต็มๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ